อดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศอิตาลีประจำวันที่21มีนาคม2563จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 53,578 รายผู้ที่ยังมีอาการ 42,681 รายจำนวนผู้เสียชีวิต 4,825 รายจำนวนที่รักษาหายแล้ว 6,072 รายในจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังคงมีอาการ 42,681 รายรักษาตัวอยู่ที่บ้าน 22,116 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการไอไข้ 17,708 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการรุนแรง 2,857 รายในส่วนของแคว้นลอมบาร์เดียแคว้นที่มีสถิติผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นที่น่าเศร้าใจมากเพราะว่าวันนี้แค่วันเดียวมียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง546รายจำนวนแพทย์พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้มีผู้ที่ติดเชื้อไปแล้ว 3,654 คนเสียชีวิตอย่างน้อย18คนทางแคว้นเปียมอนเต้ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลีสถิติของผู้ที่ติดเชื้อก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นที่น่าเป็นห่วงและทีมแพทย์ก็ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเมื่อวานนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีประเทศอิตาลีนายโจเซปเป้คอนเต้ได้ออกมาประกาศรับสมัครแพทย์อาสาจำนวน300ตำแหน่งเพื่อเข้ามาทำงานในพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสโควิดมากที่สุดโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศอิตาลีภายหลังจากที่ออกประกาศไป1วันก็มีผู้ที่สนใจส่งใบสมัครเข้ามาถึง 3,500 คนในส่วนของหน้ากากอนามัยทางอิตาลีก็ยังนำเข้ามาเพื่อจัดส่งให้กับทีมแพทย์พยาบาลในการใช้ทำงานล่าสุดก็มีการนำเข้าจากประเทศอียิปต์ 1,200,000 ชิ้น 40,000 ชิ้นจากประเทศอินเดีย 1,500,000 ชิ้นจากประเทศจีนและก็ยังมีเครื่องช่วยหายใจอีก100เครื่องและคาดว่าจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกจากทางรัสเซียอีก1ล้านชิ้นล่าสุดก็มีประกาศให้งดเข้าเยี่ยมที่บ้านพักคนชราเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าไปสู่ผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุคือกลุ่มเสี่ยงต่อชีวิตถ้าได้รับเชื้อไวรัสโควิดเข้าไปท้ายนี้ปูก็มีวิธีสังเกตอาการผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาฝากนะคะ 1. มีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 2. ไอ 3. เจ็บคอ 4. น้ำมูกไหลกรณีที่มีอาการรุนแรงจะหายใจลำบากถ้าพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเช่นนี้ก็รีบโทรปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องไดอารี่ออนทัวร์ไว้นะคะวันนี้ปูก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามและให้กำลังใจปูมาโดยตลอดขอบคุณและสวัสดีค่ะ